เวลา6 โมงเย็นอย่างนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์สงบมากเลยค่ะคุณแม่เหมือนยืนอยู่คนเดียวในท่ามกลางความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะสังฆะของเราก็เข้มแข็งเราปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ท่านลองดูคุณแม่ยืนอยู่ใกล้กับท้องถนนแต่ท้องถนนเงียบมากเลยค่ะแทบจะไม่มีรถแล่นเลยนะคะมองไปเห็นแต่ความว่างในขณะที่ว่างใจของเราต้องไม่วุ่นค่ะเวลาที่เราวุ่นเราก็จะไม่พบกับความว่างในใจของเรานะคะการที่มีโอกาสได้มองเห็นต้นไม้ใหญ่ๆที่เราปลูกไว้เป็นต้นไม้ที่เรายกมามีอายุเป็น10 ปีบ้าง100 ปีบ้างหลายร้อยปีบ้างอย่างเช่นแดงหอมต้นนี้นะคะก็พยายามที่จะต่อสู้มองไปไกลๆก็เห็นทิวของต้นบาวบาบต้นแคนาตรงเนี้ยชุ่มชื้นเพราะมีต้นไม้ชัดเจนการที่เราปลูกป่าและปลูกชีวิตของเราถนนนี้ที่เคยเป็นถนนที่ร้อนแรงเดี๋ยวนี้ก็มีต้นกระปะพึกต้นกันกราวต้นทองกราวต้นนางกวักนะคะแทบจะมองเป็นเหมือนป่าแล้วล่ะค่ะเป็นถนนที่คุณแม่ชอบเดินตอนเช้ามองไกลไปอีกหน่อยก็เห็นสถูปมนตราพระอริยตารามหาโพธิสัตว์และก็เห็นสายพระเนตรของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่มองลงมานะคะชาวบ้านแถวนี้ก็ถึงกระบอกกับคุณแม่ว่าถ้าวันไหนไม่ได้เปิดไฟไม่เห็นพระพักของพระองค์ก็ดูเหมือนเกิดอะไรขึ้นในหุบเขาโพธิสัตว์บางทีพวกเราก็ทำงานกันเพลินเลยค่ะแล้วก็ลืมเปิดไฟแม่ค้าแม่ขายแถวนี้ก็บอกว่าวันนี้ทำไมพระองค์ขาวไม่เปิดไฟนะคะมองกันจริงๆก็คือเราทุกคนมองในเรื่องความอยู่รอดการอยู่รอดบางคนก็ต้องการความรอดทางสติปัญญาด้วยนะคะการที่เราได้มีโอกาสมาปรีกวิเวกที่หุบเขาโพธิสัตว์เห็นความรอดของกายที่ไม่เจอการแพร่เชื้อของโควิด-19แต่เราก็เห็นความรอดของจิตใจด้วยก็คือการมาอยู่ที่เนี่ยมันต้องรู้จักที่จะพึ่งตัวเองให้ได้การพึ่งตัวเองก็คือการอยู่อย่างไรอย่างคนที่สุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วยังต้องสุขเมื่อให้นะคะท่านจะเห็นว่าขณะเนี้ยเวลาก็6 โมงแล้วเราไม่หยุดทำงานกันเลยแล้วก็เป็นการทำงานที่มีความสนุกร่าเริงขอบคุณงานที่เราจะพึ่งพาตัวเองเราจะไม่ไปยืนรอขอรัฐบาลที่จะบอกว่าต้องเอาเงินมาช่วยเราต้องคืนมิเตอร์ไฟหรืออะไรก็ตามที่กำลังไปรอคอยกันอยู่เพราะมันจะทำให้พวกเราเองมันไม่หยุดความโลภอะค่ะเวลาที่เราเห็นความโลภที่เกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ต้องไปเอาก็ได้ไหมหรือเรากลัวเราจะขาดทุนถ้าเราไม่ไปเอาเราขาดทุนอยู่แล้วที่เราไม่พึ่งตัวเองเมื่อใดที่เราไม่พึ่งตัวเองเราก็จะกลายเป็นคนที่ขาดทุนนะคะแล้วคุณแม่ก็อยากให้เห็นว่าการพึ่งตัวเองได้เราได้กำไรถ้ามองไปเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าขณะเนี้ยคณะแม่ชีของเราเนี่ยกำลังพึ่งตัวเองการพึ่งตัวเองนะคะคุณแม่อยากพาเดินทางนี้เลยคือการปลูกสิ่งที่เรากินการปลูกสิ่งที่เรากินแล้วเมื่อกินแล้วอาหารอร่อยก็กินกันหลายคนอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราไม่กินแค่เราเท่านั้นมีการสอนให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นะคะมองไปไกลๆเลยเห็นไหมคะนั่นนะคะข้างๆเสม็ดแดงนั่นนะคะเป็นเรื่องของการกำลังฝึกปลูกที่เขาเพาะเมล็ดพันธุ์กันมามองไปก็จะเห็นเลยนะคะว่าอาจารย์องุ่นกำลังเอา
ความรู้ที่มีอยู่มาสอนแม่ชีของเราทุกคนมีความสุขที่จะเห็นตัวเองพึ่งพาตัวเองได้กลุ่มแม่ชีคณะที่ลาสิกขาไปเป็นคนเพราะเมล็ดพันธุ์นะคะพอพ่อเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่แล้วก็กลุ่มแม่ชีที่มาสมทบกับคุณแม่เมื่อวานนี้ก็เอาเมล็ดพันธุ์ที่เพาะประมาณสัก1สัปดาห์ค่ะมาลงปลูกเราลองเดินไปทักเขาหน่อยดีไหมคะเราจะเห็นว่าการที่มีความสุขอยู่กับการทำงานที่พึ่งพาตัวเองได้มันก็จะให้คนอื่นได้การที่เราให้คนอื่นได้แล้วเราไม่รู้สึกว่าเราขาดทุนเราไม่ได้ขาดทุนนะคะแต่เรายิ่งมีทุนงอกงามขึ้นจากการที่เราได้มีโอกาสเห็นว่ายิ่งให้เรายิ่งได้ความสุขงั้นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้เรามีความสุขจากการแบ่งปันเนี่ยมันทำให้คุณแม่นึกถึงทุกท่านที่กำลังดูอยู่ภาวะนี้ไม่ว่าเราจะตกงานว่างงานมีเศรษฐกิจไม่ดีเราจะไม่ขาดทุนถ้าท่านไม่เชื่อคุณแม่ท่านก็ลองดูเราจะขาดทุนได้ยังไงคะในเมื่อเรามีความสุขอยู่กับงานมองไกลๆนะคะทุกคนทำหมดคุณแม่เนี่ยรดน้ำตรงนี้อยู่ประมาณสัก3วันดูการเอาดินการมีน้ำรดแล้วเราก็ตัวดำคุณแม่ก็ตัวดำมีความสุขที่ตัวดำเพราะว่าอะไรมันยืนตากแดดแต่ความสุขมันทำให้ใจของเรามีอิสระมันไม่พูดเรื่องดำเรื่องขาวแต่มันเหนือดำเหนือขาวเพราะมันมีอิสระอิสระแปลว่าการไม่ต้องอ้อนวอนเรามีศรัทธาเราไม่หยุดอยู่แค่ความเชื่อที่ผิดเราไม่เชื่อว่าโควิด-19มันจะทำให้เราตายทั้งเป็นแต่เรามีศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับวิกฤตการณ์ที่ทุกคนบอกว่าคุณอย่าเดินทางอย่างไม่มีสำนึกขอให้คุณมีสำนึกในการที่จะใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่เป็นคนที่ติดเชื้อโรคแล้วก็ไม่ทำให้ตัวเราไปแพร่เชื้อโรคนะคะเราต้องมีเขาเรียกว่าสำนึกของเราในการที่จะมีปัจจุบันขณะที่พึ่งตัวเองได้ต้องระวังนะคะตอนนี้มีสปริงเกอร์น้ำมันลื่นคือแม่เดินผ่านมาก่อนระวังลื่นนะคะเราทำแปลงผักเนี่ยวันนี้เพิ่งเสร็จในขณะที่เราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วนะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแต่ว่าต้นไม้งอกงามลองมาทักทายเขาหน่อยดีไหมคะเราได้ปลูกอันนี้ก็เรียกว่าฟักทองเป็นฟักทองที่เพาะมาเมื่ออันนี้กี่วันนะตะวัน12วันอ๋อก็เกือบ2อาทิตย์นะคะเรามีฟักทองที่แบบต้นใบใหญ่มากอันนี้เขาเรียกฟักทองญี่ปุ่นใช่ไหมคะเริ่มปลูกแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าต้นไม้ที่เราใช้เวลา10กว่าวันที่เราเห็นเขาเติบโตกับการพยายามอยู่ให้ได้เขางอกงามตอนนี้ลงแปลงแล้วค่ะเป็นการลงแปลงที่จะทำให้อีกกี่วันนะคะอาจารย์องุ่น60วันอีก60วันก็อีก2เดือน60วันก็เริ่มออกดอกเริ่มติดลูก90วันก็เก็บผลได้โอเคนั่นหมายความว่าถ้าเราติดโควิดอยู่ประมาณสัก3เดือนคุณมีของกินแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นกินด้วยมีความสุขที่สามารถหารายได้เองจากการทำของเราเนี่ยเรียกว่าทาราการ์เด้นนะคะอีกหน่อยเราก็เป็นทาราฟาร์มอีกหน่อยเราสามารถที่จะเลี้ยงผู้คนได้จากความสุขที่เรามารวมตัวกันคุณแม่อยากให้ท่านเห็นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มองสิ่งเหล่านี้เนี่ยแบบเสกนะคะเราก็ยืนรดน้ำเราก็มองมันนะคะเนี่ยเอาไม้ไผ่ที่เหลืออยู่อันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวกี่วันได้กินคะ60วันค่ะ60วันพอๆกันเลยงั้นสรุปแล้วก็คือวันนี้เราได้มองเห็นเลยว่าถั่วฝักยาวที่เราเพาะมาหรือว่าฟักทองหรืออันนี้ต้องเรียกว่าเป็นมะเขือเทศเชอรี่ค่ะมะเขือเทศเชอรี่คุณแม่ถามท่านนะคะ
ท่านรออะไรคะท่านคอยอะไรคะท่านจะนิ่งดูดายทำไมคะในเมื่อท่านทำได้ถ้าที่นี่ทำได้ที่ไหนก็ทำได้ค่ะนี่ก็นักบวชสตรีในนามไม่ชีทั้งนั้นนะคะหันไปดูทุกคนก็มีความสุขกับการเนี่ยค่ะแบ่งปันส่งต่อความรักและความปรารถนาดีออกไปเป็นฤดูกาลนะของการปลูกการมีคำถามที่คุณแม่ถามตอนสมัยที่เรายังเด็กว่ากินมะเขือเทศยังไงให้นานที่สุดกินถั่วฝักยาวอย่างไรให้นานที่สุดหรือแม้แต่เราถูกสอนในเรื่องของวิชานะคะวิชาสังคมที่ทำให้พวกเราตอบได้จนกระทั่งวันนี้ก็คือการที่เราเห็นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และชีวิตที่มันเติบโตในหนึ่งฤดูกาลที่ดีที่สุดให้คนอื่นก่อนมันทำให้เรามีความศรัทธาในการที่จะใช้ชีวิตของเราอย่างคนที่พึ่งตัวเองได้เพราะถูกสอนว่าให้ของดีคนอื่นก่อนสิ่งเหล่านี้เราคงจะต้องกลับไปสอนลูกหลานเรานะคะขอให้เรามีสิ่งที่เรานึกถึงทีไรเราอิ่มใจทุกครั้งเหมือนท่านอาจารย์พุทธทาสสอนให้พวกเราคิดว่าถ้าเราอยากนึกถึงกุหลาบที่สวยที่สุดเราจะเก็บกุหลาบดอกนั้นโดยวิธีการมอบให้คนอื่นก่อนถึงดอกไม้จะเหี่ยวแต่ความสุขที่เราได้ให้คนอื่นมันอยู่ในใจของเราเหมือนกับที่เด็กหญิงตุ๊กตาในสมัยที่เป็นเด็กคุณแม่จำลองก็สอนว่าลูกต้องฝึกตอบตัวเองให้ได้ว่าจะกินมะเขือเทศยังไงให้ได้นานที่สุดพอมาถึงวันนี้วันที่มีโควิด19สิ่งเหล่านั้นยังอยู่ในใจของคุณแม่คุณแม่ได้มองเห็นว่าเมื่อเราสอนเด็กหนึ่งคนได้ให้เขาคิดเป็นเขาตอบคำถามได้แล้วเขาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาจะมีชีวิตอย่างคนที่ไม่รอคอยและไม่ยอมจำนนต่อการต่อสู้ไม่เป็นคนที่ร้องขอความเห็นใจไม่เอาจุดด้อยของตัวเองมาเรียกร้องความเห็นใจเขาจึงศรัทธามันไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่มันเป็นศรัทธายังมีปัญญาที่จะนำพาชีวิตให้รอดคุณแม่ขอให้กำลังใจท่านที่กำลังดูคุณแม่อยู่นะคะวันนี้ตลอดทั้งวันเขาก็ทำงานกันอย่างมีความรู้ต่างๆที่จะมอบให้ท่านใช่ไหมคะคุณแม่อาจจะขอลงไปนั่งตรงนี้ได้ไหมคะเพื่อจะจบรายการของเราอย่างคนที่มีโอกาสที่จะสอนเรื่องการปฏิบัติการได้มีโอกาสที่จะอยู่กับชีวิตไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตจงใช้โอกาสนั้นเป็นไปเพื่อการเติบโตแม้สิ่งนั้นจะเรียกว่าขาลงหลายคนกำลังอึดอัดใจกับชีวิตขาลงเศรษฐกิจไม่ดีเราเคยได้มันก็ไม่ได้เราเคยมีมันก็ไม่มีหรือแม้แต่เราเคยไปไหนตามอำเภอใจเดี๋ยวนี้เราก็ได้แค่สงใจอะไรที่มันกำลังขัดใจท่านอยู่สิ่งนั้นมีบุญคุณค่ะมันขัดใจของเราให้เกลี้ยงกล่อมความอยากก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ตัณหาคือความทยานอยากอยากมีอยากมีเหมือนเดิมอยากเป็นอย่างเดิมไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้โลกมันทำให้เราห่างเหินกันสิ่งเหล่านี้เราต้องเห็นความทยานของมันแล้วอ่อนโยนชักสะพานหนี
ถ้าเคยทำได้แล้วปรากฏว่าตอนนี้ชักสะพานหนีไม่ทำอ้าวความอยากก็แค่มาแล้วไปความอยากไม่มีอิทธิพลเหนือจิตใจแล้วพอเราไม่ทำชีวิตของเราเป็นไปตามความอยากความศรัทธาในการพึ่งพาตัวเองการมีความชื่นใจที่ไม่ได้ซื้อแต่เป็นความชื่นใจที่ได้ปลูกได้สร้างได้รดน้ำได้พรวนดินได้รอคอยความสำเร็จอย่างนี้มันอาศัยปัญญาคือการจัดการทั้งสิ้นคุณอาจจะหยุดอยากได้ในช่วงโควิด-19 ชัตดาวน์ความอยากได้เลยเป็นโอกาสละที่เราจะเติบโตอย่างมีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตไม่มีไม่เป็นแต่ไม่เป็นทุกข์สิ่งที่มีที่เป็นทุกข์สมัยก่อนไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้เรื่องขึ้นมีโอกาสที่จะเห็นตัวเองมีอิสรภาพมากขึ้นพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นขยันขึ้นไม่ดูดายแล้วมักง่ายรอคอยด้านในที่สุดเมื่อไม่ได้ก็สิ้นหวังแต่ขยันมีความสุขในทุกขั้นตอนมองเห็นการลงทุนที่มีศรัทธาอย่างมีปัญญากับตัวเองแล้วยังมีเป้าหมายที่สงบเย็นแล้วยังต้องเป็นประโยชน์ทุกครั้งที่เรารดน้ำเรามีความสุขที่ได้รดน้ำหน้าที่เติบโตก็เป็นหน้าที่ของต้นถั่วฝักยาวหรือฟักทองเขาก็ได้อาศัยความสุขของเราที่ได้รดน้ำเติบโตออกดอกในอีก60วันแล้วก็รอไปอีก30วันทุกวันมีความสุขทุกวันมีความสุขเล็กๆในใจเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้ในช่วงโควิด-19 ไม่ไปยืนอรอที่ใครจะแบ่งเศษสตังค์มันก็คือความโลภหรือเปล่าแต่ลุกขึ้นมามีความขนขวายในการพัฒนาอริยทรัพย์ตอนนี้ใครมีความเหนื่อยความท้อแท้ความสิ้นหวังคุณแม่มีให้ทุกคนได้ตั้งคำถามเข้ามาแล้วคุณแม่จะตอบในว้าวนะคะจะตอบให้ทุกคนรู้สึกได้ว่าเราลุกขึ้นมาทำได้ไม่ใช่ตอบคำถามเบ็ดเสร็จที่ทุกคนจะรอว่าใครจะมาตอบคำถามแต่เป็นการชวนกันลุกขึ้นมาทำสิ่งอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราเกิดศรัทธาที่มากกว่าความเชื่อละว่าเราจะรอดและปลอดภัยคุณแม่นั่งอยู่มองไปคราวนี้ได้เห็นเลยว่าบรรยากาศมันยิ่งสงบนะคะนกบินกลับรังลมที่เคยพัดแรงเมื่อกลางวันนี้มันอาจจะพัดอ่อนลงเหมือนลมหายใจของเราในวันที่เราใช้ชีวิตในช่วงปลายของชีวิตเราสงบเย็นได้มากกว่าการท้าทายที่จะวิ่งไปไล่ล่าหาสิ่งที่จะเสิร์ฟความอยากของเราและในความสงบเนี่ยมันมาจากการหยุดอยากมันจึงสงบเย็นคุณแม่ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการธรรมะออนไลน์เป็น21วันมหัศจรรย์ชีวิตผ่านไป5วันเห็นความงอกงามในใจมากมายเห็นการสละทิ้งสลัดคืนอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลากับมันมากนักอยากได้อะไรก็วิ่งไปง่ายเดี๋ยวนี้อยากได้อะไรก็ต้องกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติจริงไหมคะหายใจเข้าลึกๆบอกว่าถ้ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราเราจะกล้าที่จะคืนไม่ฝืนไว้
ในวันหนึ่งที่เราอาจจะหมดแรงไม่ใช่หมดแรงที่จะวิ่งไล่ล่านะคะแต่เรารู้ว่าการหมดราคะโทสะโมหะที่เคยเป็นแรงผลักให้เราวิ่งไปตะคุบน่ะมันหมดแล้วเราไม่วิ่งไปเราได้ทุกอย่างโดยไม่ต้องวิ่งล่าเราได้ทุกอย่างแค่เพียงเราหยุดเราได้ในสิ่งที่เราพึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็ให้คนอื่นได้ค่ำคืนวันนี้ก่อนนอนถามตัวเองว่าคุณได้หยุดแล้วหรือยังถ้าคุณกำลังหมดแรงแล้วหดหู่กลับมาหายใจอีกครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสที่จะได้เห็นว่าความหดหู่ก็ไม่เที่ยงความหดหู่แค่มาแล้วไปพรุ่งนี้ลุกขึ้นมาอย่านิ่งดูดายขนขวายที่จะหาความสำเร็จจากการพึ่งตัวเองให้ได้ลุกขึ้นมาหาพื้นที่เล็กๆที่จะลงเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาลงไปและถ้าใครต้องการเมล็ดพืชแล้วสนใจที่จะลองเรียนรู้เติบโตไปกับพวกเราที่ในอีก30วันข้างหน้าเราจะเห็นต้นกล้าที่เราลงไว้วันนี้มันเริ่มแทงยอดอีก30วันออกดอกและอีก30วันมันคืออาหารในทาราฟาร์มมีสิ่งที่เป็นความสุขเล็กๆอย่างนี้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะติดต่อกับเราได้ในหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2คุณสามารถที่จะมาโดยที่ไม่เป็นพาหะของโควิด-19 นะคะเรายินดีต้อนรับแล้วก็หวังว่าวันที่12เมษายนนี้เราจะได้เป็นหนึ่งในการที่จะบวชพุทธสาวิกาที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อให้เด็กๆได้รู้ว่าโควิดปิดเทอมเราเปลี่ยนรหัสของชีวิตที่สามารถบทเรียนศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์12เมษาถึง26เมษาเราจะอยู่ร่วมกันที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้และถ้าเผื่อท่านใดบอกว่าสมัครแล้วแล้วอยากมาขออยู่ก่อนมาฝึกปฏิบัติกับพวกเราก่อนคุณแม่ก็ยินดีนะคะพบกันในวันพรุ่งนี้กับธรรมะออนไลน์และมาตอบคำถามว่าเราจะไม่หดหู่ใจจะไม่สิ้นหวังและสามารถเป็นนักลงทุนในการใช้ชีวิตของเราที่เห็นเมล็ดพันธุ์ในหนึ่งฤดูกาลจากนี้ไปมันเติบโตและให้ร่มเงากับโลกต้องทำยังไงพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สงบเย็นเป็นสุขนอนอย่างทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดินเลยค่ะปล่อยวางความหดหู่ใจนะคะลุกขึ้นมาใหม่พรุ่งนี้กับลมหายใจแห่งสตินะคะธรรมะสวัสดีค่ะ